ฝนอินปารีสกินเลนเที่ยวชอบเรียนภาษาฝรั่งเศสสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าทุกท่านก็จะสบายดีใครนะคะชอบเดินเที่ยวเมืองปารีสนะคะติดตามพี่ฝนไว้เลยนะคะที่เพื่อนๆเดินกับพี่ฝนตอนนี้นะคะก็จะอยู่ที่เมโทรนะคะ14นะคะสถานีเมซงบร้องเป็นสถานีใหม่นั่นเองนะคะเพิ่งเปิดให้บริการวันที่24 มิถุนายน ปี 2024ที่ผ่านมานี่เองค่ะบริเวณนะคะภายด้านในนะคะก็จะเป็นโล่งๆโปร่งแบบนี้นะคะแต่ก็จะมีแบบว่าหน้าจอนะคะให้เราได้ดูนะคะเวลานะคะแล้วก็รถไฟต่างๆนะคะที่เปิดให้บริการนั่นเองและในการนะคะที่เรานะคะจะใช้รถสาธารณะนะคะเราก็ต้องนะคะใช้ตั๋วนะคะตั๋วรถเมโทรนั่นเองนะคะเราก็ต้องซื้อจากนะคะเครื่องซื้อตั๋วหรือว่าจะซื้อกับพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะห้ามไปซื้อตั๋วนะคะด้านนอกนะคะเพราะว่าอาจจะปลอมได้นะคะทุกท่านและภายในบริเวณนะคะสถานีเขาก็จะมีบอกนะคะสถานีต่างๆนะคะให้เรานะคะตรวจสอบให้ดีนะคะเราจะได้นะคะไม่ต้องเสียเวลานะคะสำหรับนะคะรถไฟสาย14นะคะก็จะเป็นรถไฟนะคะที่ไม่มีคนขับนั่นเองนะคะก็คือแบบจะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะทุกท่านก็คือเขาก็จะค่อนข้างตรงเวลานะนอกจากนะคะเขาจะแบบว่าผิดพลาดทางเทคนิคนะคะเขาก็จะมีการประกาศให้เราได้ทราบนะคะเราก็จะได้แบบเตรียมตัวได้ถูกต้องแต่ปกติแล้วนะคะเมโทรสาย14นะคะเขาก็จะแบบทำงานได้ดีนะคะเวลาที่พนักงานนะคะคนขับรถไฟนะคะที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะประท้วงนะคะไม่อยากทำงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการปิดนะคะรถไฟบางสายนะคะที่พนักงานเข้าทำงานนะคะแต่ว่าเมโทรสาย14เนี่ยก็คือแบบไม่มีพนักงานไงก็เลยแบบว่าดีนะก็ไม่ค่อยจะมีปัญหานะคะทุกท่านก็มาเล่าสู่กันฟังสถานีที่พี่ฝนลงนะคะก็จะเป็นสถานีเมโทรพีระมิดนั่นเองพอลงเมโทรพีระมิดนะคะก็เนี่ยค่ะก็จะเห็นวิวนี้เลยนะคะก็จะเป็นปารีสเขต1นะคะเขต2แล้วก็เพื่อนๆก็จะเห็นนะคะโอเปร่ากาเนียนะคะถ้าใครอยากที่จะไปเดินโอเปร่ากาเนียเข้าไปนะคะชมโอเปร่ากาเนียก็ได้นะคะและที่สำคัญนะคะไม่ไกลนะคะจากพิพิธภัณฑ์ลูฟนะคะทุกท่านพิพิธภัณฑ์ลูฟแต่ว่าพี่ฝนไปถึงนะคะประมาณ6โมงกว่าๆนะคะก็คือเขาก็ปิดแล้วนะอันนี้ก็คือนะคะพิพิธภัณฑ์ลูฟนะคะก่อนโอลิมปิกนะคะเขาก็อาจจะมีการทำปรับปรุงอะไรนิดหน่อยนะคะก็มีที่กั้นนะเนี่ยก็คนก็ยังเยอะอยู่นะคะประมาณทุ่มหนึ่งนะคะช่วงซัมเมอร์ที่เมืองปารีสนี่นะคะก็นี่แหละก็จะมีเวลาเดินเที่ยวมากขึ้นเพื่อนๆ เห็นน้ำไหมคะน้ำขาย1ยูโรนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะใครที่จะออกจากบ้านนะคะก็เตรียมตัวเองให้ดีนะคะเตรียมน้ำสัก1ขวดนะคะเพราะว่าเราจะไม่ต้องเสียเวลาบางทีอากาศมันร้อนๆเนาะหรือว่าใครอยากจะนั่งรถบัสนะคะบิ๊กบัสนะคะปารีสเที่ยวนะคะชมเมืองมีเวลาไม่เยอะนะคะแต่ว่าอยากเห็นทุกที่รถนะรถบัสแบบนี้นะคะเขาก็จะจอดในจุดที่สำคัญสำคัญนะคะคุณก็สามารถที่จะแบบว่าลงเที่ยวแล้วก็พอใจแล้วแล้วก็นะคะไปจุดอื่นต่อนะคะก็ถือว่าสะดวกนะคะพี่สาวที่มาจากเมืองเยอรมันนะคะพี่เขาบอกว่าอัปเดตราคาอยู่ที่ประมาณ40ยูโรต่อท่านนะคะและหลังจากนั้นนะคะเรานะคะก็สามารถที่จะเดินทะลุนะคะออกมาที่นะคะด้านหนึ่งนะคะก็ไม่ไกลนะคะลูฟแล้วก็เดินออกมาทางทะลุทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นแม่น้ำแซนนั่นเองทุกท่านแม่น้ำแซนนะคะคุณก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะคุณก็สามารถที่จะเดินชิลนะคะลัดเลาะแม่น้ำแซนชอบไหมคะคือแบบว่าวิวเขาสวยมากๆนะคะพี่ฝนก็จะเดินตรงนะคะไปที่นะคะปงเดซัตนั่นเองนะคะปงเดซัตก็จะเป็นนะคะที่ถ่ายทำนะคะซีรีส์เรื่องดังนะคะชื่อ Emily in Paris นั่นเองนะคะเนี่ยก็มีการห้อยแบบนิดๆหน่อยๆนะคะพวงกุญแจแต่ก่อนนี้แบบเยอะมากแต่ตอนนี้ก็คือแบบว่าไม่ให้นะแต่ก็ยังแอบมีอ่ะเห็นไหมเริ่มที่จะมีนะคะสำหรับใครนะคะอยากที่จะแบบนั่งเรือเที่ยวชมวิวนะคะช่วงกลางวันก็มีช่วงกลางคืนก็จะมีนะคะช่วงให้คนได้แบบดินเนอร์ชมวิวสวยๆอารมณ์เหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นการล่องเรือแม่น้ำแสนนั่นเองนะคะทุกท่านพี่ฝนนะคะคือแบบชอบมากๆเลยนะคะก็คือแบบวิวเขาสวยสุดๆเลยทุกคนคือคุณจะได้เห็นในสิ่งที่แบบว่านะ
็คือพี่ฝนไม่สามารถที่จะบรรยายได้หมดและหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะเดินมาอีกหนึ่งสะพานนะคะชื่อว่าสะพานนะคะปงเนิร์ฟเป็นสะพานที่แบบเก่าแก่ที่สุดนะคะสะพานปงเนิร์ฟเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดคุณต้องนะคะมาเดินตรงจุดตรงนี้ตรงจุดตรงนี้นะคะเขาก็จะมีแบบว่าห้างสมาริแทนนะคะก็จะเป็นห้างดังเลยนะคะก็คือจะขายแบบอารมณ์เหมือนห้างเกสรบ้านเราอ่ะทุกคนคือจะขายสินค้าแบรนด์เนมนั่นนู่นนี่คุณนะคะก็จะได้แบบชิลนะคะท่านนะคะที่ติดตามชมนะคะนี่นะคะก็จะเป็นวิวสวยๆนะคะร้านอาหารนะคะริมแม่น้ำแซนนั่นเองนะคะใครอยากนะคะที่จะเดินเที่ยวที่เมืองปารีสนะคะก็ติดตามกันไว้นะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะทักทายนะคะใครอยากเดินเที่ยวกับพี่ฝนนะคะพี่ฝนนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังครับผมอัปเดตจากเมืองปารีสค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย